สวัสดีครับไดอารี่การเงินนะครับวันนี้เข้ามาอยู่กับการอ่านกราฟหุ้นกันอีกแล้วนะครับเป็นหุ้น4ตัวนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า4ตัวนี้นะครับ4ตัวได้แก่บ้านปูนะครับ PTTEP นะครับ WHA แล้วก็ LH นะครับว่ากราฟในสัปดาห์นี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาแพลนกันดีกว่าว่าหลังจากบทล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็หุ้นพวกนี้นะครับจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกราฟกันนะครับตัวแรกนะครับตัวบ้านปูนะครับอันนี้เป็นกราฟ time frame month นะครับ time frame month ก็คือว่า1แท่งก็คือแทน1เดือนนั่นเองนะครับสิ่งที่เราเห็นมาเลยคือว่ามันเหมือนภูเขาไฟเลยเนาะเคยขึ้นไปสูงสุดมากๆเลยนะครับ65 บาทแล้วก็ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับช่วงโควิด -19 ก็มีปรับตัวลงไปเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยถ้าเกิดให้ผมดูนะมันก็เห็นว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอดใช่ไหมครับนี่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนี่ลงมาแบบค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่งมาเห็นจุดเหมือนกับจะมีแท่งเขียวๆกลับตัวได้เนี่ยประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงเดือนของเมษาแล้วก็เดือนมีนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยโควิด -19 ก็ไม่ได้เป็นผลกระทบแบบจริงจังนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอดอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่าถ้าเกิดสโตไอเอสไอข้างล่างเป็นอย่างไรนะครับสโตไอเอสไอสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าให้มันไปวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนานแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทำท่าเหมือนจะตัดกันแล้วจะขึ้นได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะตัดแล้วยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้ MACD ข้างล่างนะครับหลังจากที่มันลงมานานนะครับมันก็ยังไม่ได้ดูมีทีท่าว่ามันจะขึ้นได้เต็มที่นะครับเหมือนกับถ้าเกิดเราดูย้อนหลังนะมันก็จะเป็นโค้งแบบโค้งอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนเพิ่งมาได้ครึ่งทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมพิจารณาด้วยส่วนตัวนะครับเราก็จะมองว่าอันนี้ดูแล้วนะมันอาจจะยังอยู่ทรงแบบประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านปูยังไม่ได้แบบชูคอขึ้นไปเพื่อจะขึ้นทำแนวโน้มขาขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูกราฟวีคช่วยต่อดีกว่านะครับว่ากราฟวีคหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่พอดูกราฟวีคเห็นไหมคือมันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับวิ่งตามเส้นแต่ว่าวิ่งแล้วเป็นขาลงตลอดนะส่วนโควิด -19 นะครับถามว่ามีผลไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับนี่โควิด -19 นะครับถ้าเราเอาตั้งแต่ต้นปีแล้วกันนะครับต้นปีเนี่ยอยู่ประมาณสัก12 บาทนะครับส่วนโควิด -19 ลงไปต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย4.20 บาทถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับลงไปแบบถ้า12 บาทคือ 100% นะเหลือ4บาทก็คือ 25% ลงไปเยอะขนาดไหนโอ้โหเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับก็ทิ้งดิ่งลงไปครับแล้วก็ปัจจุบันก็ดีดกลับมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ถ้ามองงี้ถ้าเกิดตั้งแต่ต้นปีนะครับลงไปตอนช่วงที่มันลงหนักที่สุดนะครับมันคือ4.20 บาทนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเอาง่ายๆประมาณสักลงไปแบบ60-70% นะครับทีนี้ถ้าเกิดตอนนี้มัน7.40 บาทนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันก็ลงมาประมาณสัก40% ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการลงก็ลงเยอะครับมุมของการขึ้นก็ดูเหมือนขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมแล้วเนี่ยมันก็มองว่ามันจะโอกาสได้มันน้อยกว่าโอกาสที่มันจะเสียเนาะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะเสียเยอะกว่านะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นนะครับที่ว่าตอนที่มันโดดแก็บเลยเนี่ยคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9อย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยแท่งถัดไปมันควรจะขึ้นนะครับแต่มันยังลงมาต่อนะครับพอลงต่อเสร็จกว่าจะมาไล่ขึ้นได้ก็กลับมาตรงนี้นะครับซึ่งมันวิ่งไปวิ่งมามันก็แถว9เดิมนะครับดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้ดูว่ามันจะสวยเท่าไหร่นะครับก็มันก็ดูดีแหละมันก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยมีอนาคตเลยนะครับว่ามันจะไปต่อได้มากแค่ไหนนะครับทีนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือ MACD ข้างล่างทำจุดตัดข้างล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่งสีเขียวแล้วนะครับแปลว่ากำลังพยายามทำแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะวัดได้ก็คือว่าเดี๋ยวมันจะต้องเบรกเส้นนี้ก่อนเบรกขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาด้วยไอตัวฟิโบนัชชีกันละกันนะครับว่าเป้าหมายอะไรยังไงดีนะครับแต่ถ้ามุมมองของกราฟเนี่ยก็ดูว่ากำลังพยายามทำขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นแน่ๆนะครับในส่วนของกราฟเดย์กันบ้างล่ะนี่กราฟเดย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าโหลงเป็นแบบช้อนลงไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กำลังจะขึ้นนะครับทีนี้ถ้าดูแบบนี้นะครับมันก็ถ้าเกิดดูจากสโต RSI เนี่ยมันก็ขึ้นไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวลงมานะครับถ้า MACD ก็เขียวๆก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเหมือนกันนะครับส่วนตัวก็มองว่าในกราฟเดย์ก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงนะครับก็ดูแล้วยังไม่ได้พูดจริงๆว่ายังดูแล้วไม่ได้สวยงามมากนักนะครับแต่เดี๋ยวลองเอานี่ให้นะครับลองปักเป็นฟิโบนัชชีให้แล้วดูว่ายังไงดีนะครับขอปักตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วต้นปีตรงนี้นะ มันจะได้ไม่ไกลเกินไปนะครับเพราะว่ากราฟมันปรับตัวลงมาเยอะนะครับผมปักไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะครับว่าตอนที่มันวิ่งอยู่กรอบแดงเนี่ยมันอยู่ที่ราคาอยู่ที่6บาทนะครับ6.05 บาทเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเบรกได้แล้วนะครับเนี่ยเบรกไป1, 2, 3, 4, 5 แท่งนะครับก็คือช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถเบรกได้แล้วนะครับและในแท่งปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นกราฟเดย์นะกราฟเดย์คือวันนี้วันที่18 พฤษภาคมนะครับก็คลิปมันจะลงวันที่19นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยมันสามารถทำแท่งนี้ขึ้นไปได้แท่งนี้ขึ้นจาก6บาทกว่าเป็น7บาทกว่านะครับน่าจะขึ้นไปแบบสุดเลยนะน่าจะสุดตัวเลยนะครับก็คือว่าน่าจะขึ้นไปได้ถึงเซลลิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นี่พุ่งปรี๊ดเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามีข่าวอะไรพอดีผมไม่ได้ตามเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นต่อไปนะครับว่าเป้าหมายที่มันควรไปนะก็คือ815นะครับอันนี้เป็นเป้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านปูขอกรอกไว้ก่อนเลยรีสิสแตนซ์หรือแนวต้านเนี่ย 8.15 นะครับส่วนแนวรับที่เรามองเห็นนะครับแนวรับก็คือ720นะครับนี่แนวรับแรกนะครับแต่ถ้าหลุด720ล่ะนะครับ720เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็น6บาทเลยนะครับนี่ให้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วน815เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ815เสร็จแล้วมันก็ต้องค่อยๆไล่ปิดทีละเส้นไปนะครับ815 9 10กว่านะครับแต่ทีเนี้ยดูแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับเดี๋ยวจะลองตีย่อยให้อีกอันหนึ่งนะครับเผื่อจะเห็นว่าหลุดจาก815ไปเนี่ยเราจะหาเป้าตรงไหนดีนะครับขอเป็นช่วงนี้ละกันช่วงแถวๆนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันกว้างเกินไปนะครับพอ8กว่าเนี่ยก็มันก็ยังคอนเฟิร์มที่แถวๆ9นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับว่าถ้าเกิดที่เรามองต่อไปนะครับเป้าหมายแรกคือ 8.15 เป้าหมายที่2คือ9บาทนะครับถ้าเกิดเป็นแนวรับนะครับก็อยู่ที่ 7.20 ก่อนถ้าหลุด 7.20 อีกเป้าหนึ่งก็คือ 6.05 นะครับอันนี้เป็นสำหรับบ้านปูนะครับโดยรวมแล้วผมมองว่ามันมีการพยายามกลับตัวนะครับแต่ว่าถามว่าสวยมากไหมก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าสวยนะครับก็ทีนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของงบนะครับว่างบเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูมานะก็อันนี้ไปทำกันบ้านเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอเคตัวถัดไปนะครับ PTTEP กันบ้างนี่โอเคตัวถัดไปนะครับ PTTEP นะครับนี่ลองดูกราฟมันกันก่อนกราฟมันนะครับกราฟเดือนก็ในลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาในช่วงต้นปี 2020 นะครับเรื่องของน้ำมันเรื่องของ Price War นะครับซึ่งมันลงมาจากกี่บาทวะลงมาจากประมาณสักนี่ที่แท่งนี้เลยนะก็คือ130กว่าบาทนะครับนี่135บาทนะครับลงมาที่จุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสัก50บาทนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือว่าลงมาเนี่ยมากกว่า 50% แน่นอนเนาะเพราะถ้า 50% ก็อยู่ที่ประมาณสัก70เนาะอันนี้ประมาณสัก 6-70% เลยนะครับที่มันปรับตัวลดลงมานะครับน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นราคานี้นะครับแต่จริงๆถามว่าลงไปเป็นนิวโรไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะมีแถวนี้อยู่แถวนี้เคยลงไปต่ำกว่านั้นนะครับอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยคือว่าปรับตัวลงมาจากค่าน้ำมันที่มันถูกแบบกดดันนะครับจากกลุ่มโอเปกเองว่าจะผลิตน้ำมันต่อแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ได้มีความต้องการใช้น้ำมันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของ STOXX เราเห็นว่าวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ทำท่าเหมือนจะตัดขึ้นหลายทีแล้วแต่ยังไม่ขึ้นสักทีนะครับ MACD นะครับวิ่งลงไปช้อนข้างล่างแหละนะครับแต่ว่าถามว่าใกล้จะปิดหรือยังส่วนตัวผมมองว่ายังนะครับตรงนี้ยังอาจจะต้องวิ่งไปอีกสักหลายเดือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวยากเหมือนกันนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะลองดูกราฟ Week นะครับสิ่งที่เราเห็นเลยว่ามันเปิดแก็บเห็นไหมมันเปิดแก็บออกมาเลยนะครับประมาณช่วงนี้นี่ช่วงที่มันมีข่าวน้ำมันนั่นแหละนะครับนี่เปิดแก็บลงมานะครับตรงนี้ช่วงประมาณสักวันที่ถ้าผมดูประมาณวันที่2ต้นเดือนของมีนาคมนะครับเปิดแก็บกระโดดลงมาแบบนี้นะพอเปิดแก็บกระโดดลงมาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทำคือว่ากราฟหลังจากนี้มันจะต้องพยายามไล่ราคาตรงนี้แล้วไปปิดแก็บไอ้สีตรงนี้ให้ได้นะครับนี่ถ้าผมลากไว้ให้อย่างนี้นะครับนี่แหละมันเป็นโซนที่ว่าเดี๋ยวราคาจะต้องไต่ขึ้นไปเพื่อปิดนะครับมันต้องปิดแก็บให้ได้เพื่อจะคอนเฟิร์มว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นอีกนะครับสีแดงๆตรงนี้เลข9นะครับ TD sequential ที่บอกว่าเป็น TD sell 9หมายความว่ามันหมดแรงที่จะขายแล้วนะครับคนขายหมดแรงแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เป็นไปได้คือว่าทำไซด์เวย์นะครับ2 ปรับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยทิศทางสวนกันเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมดูตรงนี้นะครับ RSI ก็ตัดนะครับ MACD มันจะเป็นสัญญาณที่ช้าแล้วมันเพิ่งมาตัดตรงนี้นะครับก็ถ้าดูใน time frame week ดูค่อนข้างดีเหมือนกันที่ว่าเอ้ยมันทำจุดตัดแล้วนะครับแล้วก็ MACD ก็ตัดนะครับ RSI ก็กำลังจะขึ้นไปอยู่ในจุดข้างบนแล้วนะครับก็ดูแล้วเหมือนจะสวยงามดีนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ก็นับเป็น TD by 7 แล้วนะครับอาจจะเป็นอีกสัก2 week นะครับสิ้นเดือนนั่นแหละนะครับถ้าเกิดสิ้นเดือนแล้วลองรอดูว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้ไหมนะครับถ้าเกิดแท่งต้นเดือนหน้านะครับเป็นแท่งที่กดลงมาเนี่ยก็อาจจะไปต่อได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบนี้นะดูคร่าวๆดูหยาบๆก่อนนะมันจะต้องเล่นไว้ในกรอบ76ถึง106ก่อนนะครับอันนี้คือกรอบที่มันจะต้องปิดแก็บนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ขึ้นมาที่85ได้แล้วนะก็ดูเหมือนจะสวยงามดีนะครับกราฟเดย์นะครับนี่กราฟเดย์เราก็จะเห็นชัดเลยว่าอันนี้ก็แก็บแหละนะครับที่เมื่อกี้เราวาดไว้ทีนี้มันก็พยายามไต่ขึ้นมาไต่มารอบนึงปุ๊บก็ย่อลงไปไต่ใหม่ย่อนะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ตรงนี้ก็เหมือนวิ่งกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าเกิดปักลงไปก็ประมาณแถวนี้กับตรงนี้นะครับนี่เหมือนวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับนี่ไซด์เวย์ภาพนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อีกนะครับเนี่ยมันพยายามทำไซด์เวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมมองนะมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับจนกว่าที่มันจะหลุดกรอบไซด์เวย์แล้วขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ถึงจะดูน่าสนใจนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมมองตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นกรอบสัก 87.25 กับ 71.75 นะครับนี่เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใช้ฟิโบนัชชีลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะหาแนวรับแนวต้านอะไรตรงไหนดีนะครับนี่เอาประมาณเส้นบนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมขอขยับกราฟนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เอาจากเส้นบนนะครับลงมาถึงเส้นล่างสุดเลยนะครับพอลงมาแบบนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเป้าที่เราเห็นนะครับจะอยู่ที่ 93.50 กับ 83.25 นะครับเพราะฉะนั้นนี่แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 83.25 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 93.50 นะครับนี่ก็เป็นแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ามันดูยากนิดนึงเพราะราคามันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนะครับมันก็จะต้องวิ่งขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับแต่แนวรับอีกแนวนึงที่อาจจะต้องให้ไว้นะครับก็คือว่าลงมาจนถึงข้างล่างนี้เลยนะ 70.75 นะครับก็เดี๋ยวลองดูหน่อยนะว่ามันมีแนวรับอื่นจากด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแนวตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวรับเก่าของมันก็ได้นะครับก็คือ 70.75 นะอาจจะลงไปเยอะหน่อยนะครับโอเคทีนี้แนวข้างบนล่ะนะครับหลุดจาก 93.5 มันก็อาจจะมองไปที่ 103.5 ไปเลยนะครับก็คือเพื่อปิดแก็บให้ได้นะครับนี่เพราะฉะนั้น PTTEP ให้ไว้ประมาณนี้นะครับว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ 85.50 นะครับแนวรับแรกก็ 83.25 แนวรับที่2อยู่ที่ 70.75 นะครับถ้าเป็นแนวต้าน 93.50 กับ 103.50 นะครับก็ยังพอมีพื้นที่ให้มันขึ้นได้นะครับแต่เวลาลงก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าราคาน้ำมันมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้ก็ PTTEP นะครับตัวถัดไป WHA นะครับ WHA เป็นอย่างไร WHA จะเห็นได้ว่าก็ลงมาหนักพอสมควรนะครับลงมาจากกี่บาทวานี่ลงมาจากประมาณสักนี่จากยอดท็อปเลยนะประมาณสัก5บาทนะครับลงมาจนถึง1.68 บาทนะครับโอ้โหร้องไห้กันพอสมควรนะครับ ลงมาเนี่ยประมาณสักเกิน 50% ถูกไหมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับลงมาเกิน 50% นะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะครับ RSI เนี่ยตัดข้างล่างแล้วนะครับกำลังจะเข้าสีโซนสีชมพูนะครับนั่นหมายความว่าเริ่มมีโมเมนตัมในการซื้อเข้ามานะครับในส่วนของ MACD ข้างล่างก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับยังไม่ได้ทำท่าจะปิดนะแต่ว่า TD Sequential นับ 1 2 3 4 5 6 7 8 นับ 8 แล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือว่านับ 9 พอนับ 9 เสร็จแท่งถัดไปพยายามทำขาขึ้นแล้วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือนับ 9 แล้วยังไม่จบก็นับต่อไปเป็น10 11 12 13นะครับเพราะฉะนั้นถ้านับเดือนแล้วเนี่ยก็ต้องมองว่าไปพิจารณาเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกนะครับถ้าไม่ได้อีกหลังจากนั้นอีกสัก3เดือนนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะพยายามกลับตัวได้ยังไงนะครับทีนี้คือถ้าเกิดมันไม่มีแท่งยาวๆสูงๆเขียวๆนะ แทบเป็นไปได้เลยที่ MACD จะปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าใน1เดือนไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะมากกว่านั้นนะครับกราฟวีคล่ะกราฟวีคก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าลงมาตลอดนะแล้วก็มีความพยายามที่จะเบรกตรงนี้ไปนะครับนี่พอทำท่าเหมือนเริ่มเบรกได้แต่ว่าเบรกด้วย1ก็คือว่าราคาแกว่งนะครับ2ก็คือว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบเขาเรียกอะไรมีโมเมนตัมที่ไปได้สูงไปได้ไกลนะครับมันดูวิ่งเฉยๆเหมือนกันแทนที่จะพุ่งขึ้นไปเลยพุ่งกลับมาแล้วก็มาวิ่งช้าๆตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นแนวที่แบบให้ไว้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมองต่อได้ก็คือว่า RSI วิ่งขึ้นไปข้างบนเยอะแล้วนะครับแล้วก็ MACD ข้างล่างเพิ่งตัดนะครับถ้ามองอย่างนี้อนุมานนี้ก็คือว่าอาจจะมีโอกาสวิ่งไต่ขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงนะครับอาจจะสัก 2-3 วีคก็คือสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้าหลังจากนั้นคงจะต้องมีการย่อแน่ๆนะครับถ้าเกิดมีการย่อก็ลองดูประมาณนี้ว่าถ้าเกิดมันจริงๆถ้าวาดอย่างนี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าขึ้นแล้วลงเนี่ยต้องอย่าหลุดเส้นที่มันเป็นเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นละกันนะครับก็ลองไปวาดดูนะทีนี้กราฟเดย์ล่ะเนี่ยกราฟเดย์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเห็นอย่างนี้ว่ามันค่อยๆไต่เส้นนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับภาพต่อไปที่มันควรจะต้องทำก็คือว่าขึ้นอีกนิดนึงอย่างที่บอก2ลงนะครับแล้วอย่าลงหลุดเส้นสีส้มนี้แล้วค่อยขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดแล้วหลุดเส้นสีส้มเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นจากแนวโน้มขาขึ้นมันจะกลายเป็นแนวโน้มขาลงไปต่อนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวใช้ฟิโบนัชชีกันหน่อยนะเพื่อจะหาแนวว่าตรงไหนดีนะครับถ้าเอาจากจุดยอดเลยนะจะสูงไปไหมนี่นะครับเอาจากจุดยอดลงมาที่จุดต่ำสุดเลยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันวิ่งไปเจอสีเขียวตรงนี้แล้วมันก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ 2.98 นะครับนี่ประมาณนี้นะผมให้ขอเป็นแบบกลมๆแล้วกันนะครับที่ 3.00 นะครับนี่เป็นเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับว่ามันสามารถขึ้นไปชนตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยมันเป็นแนวต้านเดิมเป็นแนวรับเดิมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3บาทก็ดูค่อนข้างแข็งนะครับส่วนแนวรับแรกนะครับ 2.50 เลยนะครับตรงไปตรงมานะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้มันต้องวิ่งชนตรงนี้วิ่งชนตรงนี้แล้วก็ขึ้นได้อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรามองว่าเป็นไซด์เวย์เนี่ยเห็นไหมเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับเนี่ยกรอบนี้นะครับระหว่าง 2.50 กับ 3 บาทนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดจะให้เป้าถัดไปนะครับเอาแนวรับก่อนละกันนะครับแนวรับเนี่ยผมว่าประมาณนี้2บาทนะครับง่ายๆจำง่ายๆถ้าเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาแล้วก็ผมก็คิดว่าแนวต้านเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันก็ควรจะต้องวิ่งขึ้นไปชนเส้นเลยนะครับก็คือ3.40 บาทละกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเป้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่2.74 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแรกก็คือ2.50 บาทนะครับแนวรับที่2คือ2 บาทท้วนแต่ถ้าเป็นแนวต้านนะครับก็คือ3 บาทกับ3.40 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มสำหรับWHAนะครับ WHA นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ได้รับผลกระทบโควิด-19 กันหมดแหละนะครับแล้วก็มาตรการปลดล็อกล็อกดาวน์เนี่ยก็ช่วยได้แต่ก็ยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเพิ่งปลดล็อกมาได้ไม่กี่วันใช่ไหมก็อาจจะต้องดูกันสิ้นเดือนครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ดูในต้นเดือนหน้าอย่างที่ผมเคยบอกไปในการอ่านกราฟเซตนะครับว่ามันต้องพิจารณาด้วยว่าเศรษฐกิจจะพังหรือเปล่านะครับหลังจากครึ่งปีนะเพราะว่าค่อนข้างมีความแบบเปราะบางพอสมควรนะครับเราอาจจะมีวิกฤตการเงินขึ้นหลังจากครึ่งปีหลังก็ได้นะครับอันนี้ต้องติดตามกันด้วยนะครับทีนี้ตัวสุดท้าย LH นะครับคือต้องบอกว่า LH ก็มันก็เป็นอสังหาใช่ไหมพัฒนาอสังหาเนี่ยต้องบอกว่าซบเซามาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ช่วงโควิด -19 นี่ยิ่งชัดเจนเลยว่ามันหนักหน่วงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอปรับแนวนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ตั้งแต่ต้นปีประมาณนี้นะครับนี่ก็ลงมาจาก10.55 บาทลงมาเหลือ5.60 บาทนะครับก็พูดง่ายๆว่าลงไปประมาณ 50% นะครับสิ่งที่เราเห็นอะไรนะครับเราเห็นว่ามันก็ทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีตรงนี้ต้นปีอยู่นี้นะครับลงมาจริงๆมันเป็นแนวโน้มขาลงอย่างที่บอกมาลงมาตลอดนะครับแล้วก็มันก็นับ6 7 8 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเหมือนราคาจะเปลี่ยนแกนได้นะแต่ว่าเปลี่ยนแกนแล้วอาจจะเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับก่อนที่จะพยายามงัดขึ้นไปนะครับ RSI ข้างล่างก็บอกอย่างนั้นนะครับว่าวิ่งข้างล่างสักพักหนึ่งและพร้อมที่เหมือนจะงัดขึ้นได้นะครับ MACD ยังวิ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ยังไม่ได้ทำท่าทีปิดเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนี้ถ้าเกิดเป็นกราฟมันเนี่ยดูว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ก่อนแล้วก็ขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าดูกราฟวีคล่ะนะครับกราฟวีคก็มันชัดเจนในเรื่องของความเป็นขาลงนะครับนี่มันก็ชัดเจนในเรื่องของความเป็นขาลงพอสมควรนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันก็ลงมาตลอดแล้วก็ยังไม่ได้ดูมีทีท่าว่ามันจะตัดขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับที่ว่ามันจะขึ้นได้นะกราฟเดย์ล่ะกราฟเดย์ก็ยังไม่ได้นั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันพยายามไต่เส้นนะครับพอชนเส้นปุ๊บก็ลงพอชนเส้นปุ๊บมันก็ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มยังชัดเจนมากกับการเป็นขาลงเห็นไหมมันไต่เส้นตลอดนะครับพอผมว่าเส้นอย่างนี้ให้เห็นมันก็จะไต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นลงมาแบบนี้แล้วก็ไต่ขึ้นเส้นอีกนะครับแต่ว่ามันขึ้นเพื่อลงต่อนะพอขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ยก็ไม่ควรไปถ่วงราคาหุ้นนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะผมว่ามันน่าจะลงต่อแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเราไม่ควรไปถ่วงราคาในขาลงอยู่แล้วนะครับเราจะซื้อก็ซื้อตอนที่มันเป็นจุดกลับตัวแล้วกันนะครับฟิโบนัชชีล่ะนะครับฟิโบนัชชีก็ทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนที่มันขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ลงมาล่างสุดใช่ไหมพอตอนขึ้นนะครับเมื่อเบรกเส้นสีแดงได้นะครับขึ้นมาสีเขียวนี้ขึ้นสีเขียวนี้ได้ขึ้นไปเจออีกเขียวหนึ่งพอเจอเขียวนี้ปุ๊บล่วงทันทีนะครับหลังจากนั้นล่วงลงมาหลุดแดงนะครับมันเป็นภาพแบบชัดเจนมากกับการใช้ตัวฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็มันก็เป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับมันเห็นชัดเจนมากๆฟิโบนัชชีใครยังใช้ไม่เป็นก็ไปลองดูคลิปสอนอ่านกราฟหุ้นของผมก็ได้นะครับมันมีสอนวิธีการใช้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแนวรับแนวต้านกันหน่อยนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่6.55 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมมองตอนนี้นะครับแนวรับแรกเนี่ยมันต้องปักแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ลึกไปจนถึง5.60 บาทก็อาจจะลึกเกินไปนะครับนั้นผมขอประมาณนี้แล้วกันนะ6 บาททวนเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับซัพพอร์ตนะครับ 6.00 นะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือล่างสุดเลย 5.60 นะครับส่วนแนวต้านนะครับถ้าเกิดเอาแบบที่เราเห็นกันก่อนเลยก็คือ 7.50 บาทนะครับแล้วแนวต่อไปก็คือ 8.5 บาทนะครับนี่มันอันนี้ค่อนข้างดูแบบตัวเลขมันสวยดีมันกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมนะผมว่ามันจะขึ้นเพื่อลงต่อขึ้นเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนนะครับรอมันทำจุดกลับตัวที่ชัดเจนก่อนนะเราค่อยเข้าก็ยังทันนะครับถ้าเกิดลองดูกราฟมันนะถ้าเกิดกราฟวีคน่าจะชัดกว่านะครับนี่อย่างที่วาดไปนะครับถ้าตรงนี้เมื่อไหร่ที่มันเบรกเส้นสีส้มได้นะครับเบรกเส้นสีส้มได้เราค่อยเข้าก็ผมว่ายังทันนะเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่มันมีกราฟขึ้นมาแบบนี้แล้วมันเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับค่อยว่ากันดีกว่านะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นจริงมันยังไม่ขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยก็อันตรายครับคือซื้อไปก็มีโอกาสแต่ลงต่อเท่านั้นนะครับแล้วก็ในมุมของพาร์ทถ้ามองเรื่องของมูลค่าบริษัทนะครับเรื่องของพื้นฐานเนี่ยตัวอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าทำธุรกิจยากครับในยุคที่มันมีวิกฤตเพราะว่าคนก็จะพยายามเซฟเงินไว้ไปใช้ในเรื่องของจำเป็นใช่ไหมเรื่องของคนที่จะมาเปลี่ยนบ้านซื้อบ้านใหม่เนี่ยก็อาจจะยากขึ้นนะครับอาจจะเป็นพวกที่มีฐานะพอสมควรนะครับหรือว่ามีตังเก็บมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมาเริ่มลงทุนในอสังหานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยในเรื่องของอสังหาของ LH เนี่ยก็อาจจะยังยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของผมประมาณนี้นะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับขอฝากเซตไว้หน่อยละกันนะจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อธิบายก่อนนะครับผมเคยวาดเส้นอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสีฟ้านี้ผมจำลองเป็นซิกแซกนะครับตอนที่มันลงมาที่จุดต่ำสุดว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับก็คือทำแนวโน้มขาลงแล้วนะครับทีนี้สีม่วงเป็น forecast ของผมนะครับว่าเวลามันจะเด้งขึ้นไปเนี่ยมันคงเด้งได้ไปถึงประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองไว้ประมาณสัก 1,550 นะครับหลังจากนั้นมันจะย่อตัวกลับมาแต่ถามว่าย่อหนักแค่ไหนนะครับถ้าให้มันสวยอะมันก็ไม่ควรจะหลุดประมาณนี้แหละนะครับ 1,230 จุดแต่ถ้าเกิดมันหลุดไปจากนี้ก็ต้องมาเจอกันข้างล่างและ900นะครับแต่ว่าภาพก็คือว่ามันน่าจะต้องเด้งขึ้นไปลงมาเพื่อเด้งเพื่อให้ทำให้ตรงนี้สูงขึ้นนะครับแต่ถามว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเรานับ TD sequential นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 นะครับ8แล้วอยู่ตรงนี้นะครับเหลืออีกเดือนเดียวครับเดือนมิถุนายนอย่างที่บอกนะครับว่า9แล้วเนี่ยจะขึ้นได้ไหมแต่ถ้าเกิดดูตามที่ผม forecast มาแล้วเนี่ย9สงสัยไม่น่าจะถึง 1,550 แน่เลยนะครับแล้วดีไม่ดี9เนี่ยถ้าเกิดงบไตรมาสที่2ออกนะครับงบการเงินของธนาคารออกมาแย่เนี่ย 9นั้นเนี่ยมันจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะเพราะว่าผมคาดการไว้เพราะดูจากกราฟแล้วเนี่ยถ้าเดือนนี้มันขึ้นได้เยอะเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเดือนนี้มันขึ้นไม่ค่อยได้เนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะครับว่าถ้าเดือนนี้ไม่ค่อยขึ้นเดือนหน้าไม่ค่อยขึ้นครึ่งปีหลังเราจะได้เทรดกันที่ประมาณ 1,900 อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับคือลงกลับไปที่จุดโลแถวๆนี้เลยนะครับ 1,000 จุด 900 จุดอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นคาดการณ์นะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์เป๊ะๆนะครับแต่ผมคาดการณ์ไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อินดิเคเตอร์บอกคือ RSI เนี่ยมันก็ทำจุดตัดแหละนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะ MACD ลงมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำท่าจะปิดมันนั้นก็อาจจะยิงยืดอีกสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้นะทีนี้กราฟวีคล่ะกราฟวีคเองนะครับก็หลังจากตรงเนี้ยนับ TD9 นะครับอย่างที่บอกไปนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิ่งที่เกิน9แล้วนะครับคือขายจนหมดแรงแล้วสิ่งที่เป็นไปได้มี2อย่างไซด์เวย์กับขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันเลือกที่จะขึ้นนะครับขึ้นจากเท่าไหร่ก็ขึ้นจาก 1,000 จุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,300 จุดแล้ว300 จุดเนี่ยขึ้นไปนับว่าประมาณสัก 30% แล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นเยอะนะครับทีนี้MACD ข้างล่างเนี่ยทำท่าเหมือนพยายามจะตัดขึ้นนะก็ดูมีแนวโน้มจะขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้มีการชะลอตัวแน่นอนเพราะว่า RSI ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนซื้อเข้าไปเยอะนะครับพอซื้อไปเยอะปุ๊บก็อาจจะมีคนขายทำกำไรรอมันย่อนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้าหุ้นนะครับก็อาจจะมองเส้นที่ 1,230 จุดไว้ก็ได้นะครับว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งถ้าเกิดย่อลงมาถึงก็น่าสะสมเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับว่าเซ็ตตอนนี้จะต้องมากกว่า 1,500 หมายถึงว่ามันจะต้องโตขึ้นไปเกิน 1,500 ถ้าเกิดใครที่มี mindset ว่าเซ็ตเนี่ยจะต้องลงกลับไปที่ 1,000 จุด 1,100 จุด 900 จุดอะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่รับตรงนี้ก็ได้นะครับก็ปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตนะครับกราฟเดย์ก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราวาดกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับมันอะเริ่มหลุดแล้วนะครับก็คือมันพยายามมาทำไซด์เวย์ในกรอบที่ผมวาดไว้ก็คือ 1,230 จุดกับ 1,344 จุดนะครับมันพยายามมาเล่นไซด์เวย์ตรงนี้แหละนะครับไซด์เวย์ตรงนี้สำคัญจะลงต่อไหมนะครับซึ่งเราดูตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้วิ่งข้างบนมาสักพักหนึ่งตอนนี้ปรับตัวลงแล้วนะครับถ้าเราดูตรงนี้จุดตัดเกิดขึ้นนะครับ MACD เขียวมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นแล้วนะครับในวันที่ผ่านมานะครับเริ่มมีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมก็คือว่ามันน่าจะปรับตัวลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยก็รอเจอกันที่ประมาณสัก 1,200 จุดดูก่อนว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็กลับไป 1,100 จุดหลังจากนั้น 1,000 จุด 900 จุดโดยประมาณเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับค่อยๆลงทีละ100 จุดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นมุมมองของเซตนะครับตอนนี้คิดว่ามันน่าจะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็รอดูข่าวไตรมาส 2นะครับว่างบการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับงบกำไรขาดทุนของบริษัทจะเป็นอย่างไรอีกส่วนหนึ่งคือว่างบธนาคารเป็นอย่างไรด้วยถ้างบธนาคารไม่ดีหลังจากนี้น่าจะลำบากนะครับสำหรับเศรษฐกิจในไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการอ่านกราฟหุ้นนะครับผมฝากตรงนี้ไว้ละกันนะครับเอาไว้ดูนะบ้านปู PTTEP WHA แล้วก็ LH นะครับใครจะแคปรูปใครจะอะไรเก็บไว้ก็ได้นะครับก็เป็นแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับประมาณนี้นะสำหรับหุ้น4ตัวนะครับก็ใครอยากดูหุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมหยิบยกขึ้นมาอ่านให้ฟังนะครับพอดีจริงๆวันนี้จะมาอ่านดูพวกงบดูพวกบล็อกให้เป้าเท่าไหร่ด้วยนะแต่ว่าตัว EFIN Stock Pickup เนี่ยวันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมเลยไม่สามารถที่เข้าไปดูได้ก็เลยใช้ Trading View มาอ่านกราฟให้ฟังนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูตัวไหนอย่างที่บอกเลยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับใครมีอะไรปรึกษาสามารถปรึกษาได้ที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือจะ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Line ที่เป็น Open Chat ก็ได้นะครับเสิร์ชเข้าไปเลยว่า Diary การเงินนะครับกดจอยเข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นมานะครับเดี๋ยวผมกดรับให้สามารถมาทักคุยกันแล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนหุ้นแลกเปลี่ยนกองทุนกันได้เหมือนกันนะครับในกลุ่มก็มีอาชีพที่หลากหลายเลยช่วงนี้ก็มีทั้งกฎหมายเองอะไรเองมาพูดในเรื่องของการบินไทยอะไรก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับหรือพวกแอปพลิเคชันรีวิวอะไรเนี่ยในกลุ่มไลน์ก็จะคุยกันทั้งวันเลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวรอดูตัวไลน์หลังจากนี้ก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวพอตัดจบปุ๊บมันจะมีพวกไลน์มี Facebook มีอะไรมาก็แอดกันมาได้นะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ